สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับกินเที่ยวทั่วไทยกับครูพิษเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สิงห์บุรีเช่นเดียวกันนะครับยังไม่ไปไหนครับวันนี้สิงห์บุรีมีที่เที่ยวมากมายหลากหลายและที่ต้องมาในวันนี้ก็คือตลาดต้องชมครับตลาดต้องชมที่สิงห์บุรีนะครับวัดพระนอนนะครับตอนนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับหรือมีสิ่งไหนที่ขายในตลาดบ้างทำไมถึงเป็นตลาดต้องชมติดตามกันเลยครับมาที่ตลาดต้องชมตรงนี้นะครับก็จะเป็นของประจำถิ่นพื้นถิ่นชื่อน้ำตาลเลยน้ำตาลจากต้นตาล นะครับทีนี้จะมีพวกข้าวโพดคั่วอะไรประมาณนี้นะครับก็มีของกินมากมายหลากหลายนะครับทีนี้ไปดูกันเลยว่าเขามีอะไรบ้างมีทำเช่นทุกอย่างเป็นแบบสไตล์เรียบเรียบเป็นตลาดประจำถิ่นประจำพื้นที่นะเป็นวันปกติวันธรรมดาครับคนก็เลยน้อยนิดนึงนะถ้าเป็นเสาร์ที่ตัวคงจะมานะครับนี่เป็นแคบหมูอันนี้เขาเป็นขนมนี่นะต่างมากน้ำพริกพวกน้ำหอมมากเลยหอมเต็มน้ำผัดสุกอร่อยมากเลยเดียวสิงห์บุรีอันนี้สิงห์บุรีใช่ไหมพี่บอสสิงห์บุรีครับชิมได้ค่ะชิมได้ลองเลยเนาะลองชิมได้นะคะแม่ไม่ต้องซื้อลองได้แต่ชิมได้ไม่ลืมเชิญชิมชิมได้นี่แม่โค้งหัวฝ่าน้ำพริกในตำนานนี่ต้องรอ5นี้มาที่ไปนะอร่อยมากครับเดี๋ยวเราชิมตัวนี้ก่อนนี่คือครับร้านไม่ควงหัวป่าครับตอนนี้ที่วัดพระนอนครับสิงห์บุรีครับใครอยากมีกินน้ำพริกอะไรสักน้ำพริกมีสามอย่างครับคุณแม่บ้านลูกของคุณแม่บ้านครับต้องไปให้ฟังแล้วมีน้ำพริกอะไรบ้างมีน้ำพริกเยอะมากมายหลายอย่างมีน้ำพริกเดี๋ยวนะปลาสับผัดสุกแกวบองที่นั่นๆนะคะน้ำพริกเผาปลาย่างเผาปลาช่อนเผาสลิดเผาแมงดาตาแดงแมงดาตาแดงธรรมดาเผาผัดหมูผัดแล้วนี่เราทำเองเลยจ้ะของกลุ่มค่ะเป็นของกลุ่มนะตามนี้เลยครับตามนี้เลยท่านผู้ชมครับตามมาสิงห์บุรีมาวัดพระนอนต้องมาซื้อน้ำพริกที่นี่ในส่วนนี้ก็เป็นพวกขนมนะครับโบราณของไทยก็วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาก็ไม่ค่อยที่จะลงของใช่ไหมครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเยอะกว่านี้ครับคนก็อย่าเยอะเต็มนะครับที่มันจะน่าขายเนาะของเยอะนี่เป็นปลาย่างนะครับผมที่ไปนะสดเลยต่างนะครับตอนนี้นี่เป็นของโคตรหอมไม่ใช่เป็นโคตรหอมตอนนี้ร้านขายย่างข้าวหมูนะครับตัวนี้ร้านทะเลอะไรก็มีชอบของฝากของอะไรนะครับผมนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของตลาดต้องชมที่มาที่วัดพระนอนตรงนี้นะครับผมไว้ใครที่มาที่วัดพระนอนที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับต้องมาที่นี่ที่ตลาดต้องชมแล้วก็เสาร์อาทิตย์ของมันจะเต็มนะครับตอนนี้ก็ได้ปลาร้านาทั้งปลาร้านาครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย